สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแบ่งปันสูตรชงแบบอร่อยอร่อยเลยนะครับนั่นก็คือกาแฟบอนอโรมาร้อนเย็นชงให้ดู3แบบ3สไตล์เลยนะครับคราวนี้เรามาดูส่วนผสมกันเลยนะครับมีผงกาแฟนมข้นหวานนมข้นจืดนมสดน้ำร้อนแล้วก็น้ำแข็งนะครับคราวนี้เรามาเริ่มชงกันเลยนะครับแบบที่1 นะครับกาแฟดำร้อนเปรียวแก้ว8ออนซ์ผงกาแฟบอนอโรมา1ช้อนชาน้ำร้อนจัดๆเลยนะครับ150 ml กาแฟหอมเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมครับกาแฟบอนอโรมานะครับกาแฟดำร้อนเพียวๆเสร็จแล้วนะครับต่อไปแบบที่2ครับกาแฟร้อนใส่นมแก้ว8ออนซ์นะครับผงกาแฟบอนอโรมา2ช้อนชาน้ำร้อนจัดๆแล้วนะครับ140 ml นมข้นหวานฟอคอน20 ml นมข้นจืดฟอคอน20 ml เหมือนกันครับสีสวยน่าทานเลยเกินครับกาแฟบอนอโรมากาแฟจากประเทศเวียดนามนะครับกาแฟร้อนใส่นมเสร็จแล้วนะครับต่อไปครับแบบที่3แบบกาแฟเย็นนะครับผงกาแฟบอนอโรมา4ช้อนชาน้ำร้อนจัดๆเลยนะครับ120 ml นมข้นหวานฟอคอน40 ml นมข้นจืดฟอคอน30 ml นมสดเมจิ30 ml คราวนี้เราจะจัดเสิร์ฟแล้วนะครับแก้วขนาด22ออนคราวนี้ท็อปหน้าด้วยนมข้นจืดนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับกาแฟบอนอโรมาร้อนเย็น3แบบ3สไตล์กาแฟบอนอโรมากาแฟจากเวียดนามนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ